ที่มีการพูดถึงกันว่าการกระทำของเราทั้งหลายแหล่นะครับเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองที่ผมเห็นอยู่มีกรณีเดียวครับคือการรัฐประหารครับประเด็นแรกครับในเรื่องที่พูดถึงกรณีหุ้น ITV ต้องเรียนต่อท่านประธานครับว่าเรื่องนี้สามารถแบ่งการชี้แจงออกเป็น3ข้อครับประการแรกนะครับกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับต่อท่านพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนี้ณวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเลยครับยังอยู่ในระหว่างกระบวนการซึ่งถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเราก็ถือหลัก presumption of innocence หรือสันนิษฐานไว้ก่อนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ณเวลานี้ท่านพิธาจึงยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและสามารถถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา159ประกอบมาตรา88ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้นี่คือหลักการที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายทุกคนต้องยอมรับร่วมกันประการที่2ครับในปีพ.ศ. 2562ตอนที่จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องขออภัยที่เอ่ยนามบุคคลภายนอกกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต้องขออภัยที่เอ่ยนามบุคคลภายนอกณวันนั้นเราก็มีการลงมติในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นปกติครับทั้งที่ถ้าเราจำกันได้การลงมติในเวลานั้นคุณธนาธรถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยซ้ำแต่ในเวลานี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังไม่ถูกสั่งอะไรเลยครับอาจจะมีกระบวนการในการดำเนินการแต่ถึงที่สุดณเวลานี้ที่เรากำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณพิธามีสิทธิที่ชอบธรรมและมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับท่านประธานครับผมจึงยืนยันกับท่านประธานว่าบรรดาเรื่องที่มีการหยิบยกมาในกรณีหุ้น ITV ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่าคุณพิธาไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้คำถามถัดไปก็คือตกลงแล้วที่มีการอภิปรายกันมาเป็นเพราะคุณพิธาคือหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับเราถึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติอย่างที่ปี62เขาทำกันได้ตอนปี62ประเด็นเหล่านี้ไม่มีเลยครับดังนั้นพรรคก้าวไกลเราจึงคาดหวังว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างที่เคยได้ทำตอนปี62และสุดท้ายท่านประธานที่มีการพูดถึงกันว่าการกระทำของเราทั้งหลายแหล่นะครับเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองเรียนตามตรงครับการล้มล้างการปกครองที่ผมเห็นมาชั่วชีวิตที่อายุ31ปีเนี่ยที่ผมเห็นอยู่มีกรณีเดียวครับคือการรัฐประหารครับขอบคุณครับท่านประธานครับ